ทัวลงรัฐบาลครับหลังดรามา่าครูชัยยศสรุปคดีพิกครับ งานนี้เรียกได้ว่าคดีพิกครับเมื่อวันนี้ฮะ8ธันวาคมครับนายนิวัฒชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมกาปรปปชกล่าวถึงกรณีที่ปปชเนี่ยชี้มูลความผิดนายชัยยศสุขต้อครับครูโรงเรียนบ้านยางเป่าอำเภออุบก่อยจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ได้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกรณีโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนว่าเป็นการชี้มูลความผิดที่มีการทุจร ผลิตเบียดบับงยักยอกเงินโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนครับ นายชัยยศถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจและตรวจการจ้างซึ่งมีหน้าที่ไปตรวจสอบว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ซึ่งปรากฏนะครับว่าโครงการดังกล่าวมีการอนุมัติตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างที่โรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามแต่ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการอนุมัติเงินสดยืมทดรอเพื่อนําไปจ่ายเองแต่ตามระเบียบจะต้องจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลดําเนินการประกอบอาหารแต่ครูที่ได้รับการอนุมัติในการดําเนินการไป จ้างเองและเบิกเงินมาสัปดาห์ละ60,000บาทและยอดเงินเหลือประมาณสัปดาห์ละกว่า10,000บาทและไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเงินส่วนที่ขาดนี้ไปอยู่ไหนครับ กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ครับหลังมีครูรายหนึ่งหาทำอาหารกลางวันในโรงเรียนเลี้ยงเด็กบนดอยซึ่งงบประมาณครอบคลุมแค่ชั้นป .6 เท่านั้นครับแต่ครูท่านนี้ฮะได้นําไปเลี้ยงเด็กจนถึงระดับชั้นม .3 ครับเพอทนเห็นลูกศิษย์ใหญ่หิวไม่ได้ครับเด็กคนหนึ่งได้กินอีกคนก็ต้องมานั่งมองจึงทําให้ครูท่านนี้ฮะตัดสินใจทําแบบนั้นแต่สุดท้ายดันถูกปลดออกจากราชการหาว่ากระทําความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยครูท่านนั้นนะฮะคือคุณชัยยศหรือว่านายชัยยศสุขตอครับครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนยางปาเปาเอําเภออบก่อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถูกปปชนะครับชี้มูลความผิดกระทําความผิดฐานปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบครับหลังบริหารจัดการอาหารกลางวันของนักเรียนเนี่ยเด็กอนุบาลและประถมศึกษาแต่ครูท่านนี้เนี่ยได้จัดให้เด็กระดับมัธยมได้กิ่น้วยครับเพราะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกินนอนครอบครัวเนี่ยฐานะยากจนครับแต่ภาครัฐ ได้จัดงบประมาณอาหารกลางวันเนี่ยให้เฉพาะแค่เด็กอนุบาลและประถมศึกษาเท่านั้นครับซึ่งงานนี้ฮะก็เรียกได้ว่าชาวเน็ตครับตาก็พากันสลดใจกับเหตุการณ์นี้ครับโดยต่างก็ได้มีการเข้าไปโจมตีที่รัฐบาลครับและตั้งคาถามว่าครูชัยยศเนี่ยกระทําความผิดถึงขนาดที่ต้องไล่ออกเลยหรือไม่ครับโดยชาวเน็ตบางส่วนนะฮะได้สแสดงความคิดเห็นไว้อาทิคับเจตนาในการทําผิดครั้งนี้มันก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐอย่างไรหรือครูโดนล้องเรียนจากผู้ปกครองเด็กอนุบา หรือปฐมนี่แหละค่ะพวกใจแคบอยากให้ลูกตัวเองกินดีๆแต่ไม่เห็นใจลูกคนอื่นที่ไม่มีจะกินเหมือนกันตัดภาพไปที่คนโกงกินของแท้เป็นใหญ่เป็นโตมีตำแหน่งดีๆในเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องนี้ถ้าผิดระเบียบเรียกมาตักเตือนกันก็ได้ทีทุจริตอมค่าอาหารเด็กกลับไม่ทำอะไรเลยเจตนาครัวดีถ้าจะผิดมันผิดที่งบค่าอาหารกลางวันเด็กประเทศนี้เนี่ยแหละที่มันต่ำเตี้ยเรียดดินมันอตแก้ตรงนั้นแต่แก้ไหมก็ไม่เพราะอะไรเพราะเอา งบไปถลุงเรื่องอื่นครับในฐานะเด็กตะวันขอบอกเลยว่าโรงเรียนขยายโอกาสแถวบ้านก็เป็นแบบนี้ครับเด็กหมอตอน้นต้องกินข้าวหารกลางวันจากน้องอนุบาลและประถมซึ่งเพราะว่าเป็นเด็กหมอตอน้นไม่มีงบการกินและบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับจะมีค่าอาหารมาให้40บวกทุกวันครูเนี่ยจะต้องตัดทอนงบมาช่วยเด็กก็ไม่แปลกแต่รัฐบาลควรพิจารณาเงินค่าอาหารหมอต้นบางสงสารคุณครูท่านนี้ค่ะความจนของครอบครัวนักเรียนไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็ตามครูทําถูกต้อง ้องแล้วแต่รัฐบาลมองไม่เห็นครับงานนี้ฮะก็เรียกได้ว่าคดีพลิกครับเมื่อวันนี้เลยครับสดๆร้อนๆฮะนายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชครับกล่าวถึงกรณีที่ปปชเนี่ยชี้มูลความผิดนายชัยยศสุขต่อครูโรงเรียนบ้านยางเปาเอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่ได้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกรณีโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนครับว่าเป็นการชี้มูลความผิดที่มีการทุจริต เบียดบังยักยอกเงินโครงการอาหารกรว๊วยของเด็กนักเรียนซึ่งในายชัยยศนะครับถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจการจ้างซึ่งมีหน้าที่ครับไปตรวจสอบว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยถูกต้องความชอบธรรมหรือไม่ครับซึ่งปรากฏว่าโครงการดังกล่าวมีการอนุมัติตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างที่โรงเรียนเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามแต่ปรากฏนะครับว่าไม่มีการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับและมีการอนุมัติเงินสดยืมทดรอเพื่อน,นําไปจ่ายเองแต่ตามระเบียบนะฮะ จะต้องจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลดําเนินการประกอบอาหารแต่ครูที่ได้รับการอนุมัติในการดําเนินการไปจ้างเองและเบิกเงินมาเนี่ยสัปดาห์ละกว่า6 0,000บาทและมียอดเงินเหลือกว่าประมาณสัปดาห์ละ1 0,000บาทครับและไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเงินส่วนที่ขาดนี้ไปอยู่ไหนครับอาหารที่ทําให้เด็กเนี่ยถูกร้องเรียนว่าไม่ได้คุณภาพมีการส่งภาพถ่ายมาว่ามีแกงต้มฟักกับซี่โครงเนี่ยให้เด็กกินซึ่งมาตรฐานอาหารเนี่ยต่ำเกินไปเพราะมีการเบียดบังยักยอกเงินครับเพราะ ราะฉะนั้นคนที่ไปตรวจรับอาหารหากตรวจรับไม่ถูกต้องต้องมีหน้าที่ตรวจสอบว่าจะมีการซื้อจริงหรือไม่ใครเป็นผู้รับจ้างในการจะซื้อแต่ละวันเนี่ยมีการส่งมอบอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักหรือไม่แต่ปรากฏน,นะครับว่าละเลยและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบดูถือว่าการกระทําของเขาเนี่ยอาจไม่ได้มีส่วนร่วมในการทุจริตแต่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหากไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนายนิวั์ชัยกล่าวฮะเลขาธิการปป กล่าวต่อว่าการชี้มูลดังกล่าวของปปชเนี่ยเป็นกระบวนการยังไม่ถึงที่สุดยังมีดําเนินการในชั้นอายาการพิจารณาสั่งฟ้องหากมีมูลและการพิจารณาของสายก็ยังมีสารชั้นต้นสารอุทธรและสาลฎีกาส่วนลงโทษวินัยและทราบม,มาว่าเป็นการลงโทษปลดออกโดยอย่างไรก็ตามครับเมื่อต้นสังก,กัดสามารถส่งฟ้องไปยังศาลคุ้มครองขอ,งขอให้เพิกถอนคําสั่งได้ยอมรับนะครับว่าเห็นใจกรณีของนายชัยยศแต่ความเห็นทางกฎหมายจะต้องมีหลักที่ ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายครับซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลก็เป็นดุนลพินิจของศาลที่จะพิจารณาลดหย่อนโทษหากเหตุว่าไม่มีความเห็นความผิดหรือเห็นว่าไม่มีเจตนาที่จะทุจริตขณะที่ปปชครับก็ได้มีหน้าที่ชี้ว่าเมื่อมีความผิดก็ต้องชี้มูลแต่ไม่มีอำนาจเรื่องการกำหนดโทษครับทั้งนี้ยังชี้แจงนะครับว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในกระแสโซเชียลนั้นว่าน,นายชัยยศนะครับตรวจรับอาหารเพื่อให้เด็กประถมเนี่ยไปให้เด็กมัธยมซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ โดยเป็นคนรับประเด็นที่ปปชชี้มูลครับว่ามีการทุจริตเบียดบางยักยอกเงินโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนแต่คณะกรรมการตรวจรับนะครับจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ตรวจสอบนะครับว่าการจัดซื้อเนี่ยจัดจ้างถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ครับและนี่ฮะเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตเท่านั้นครับรูปเพรของเรามีความหยนกันอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่ออัปเดตข่าวสารกันได้ก่อนใครๆนะครับ